สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจากMM Familyนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในหัวข้อการเลือกซื้อสินค้าเข้ามาขายในร้านเลือกซื้อยังไงนั่นแหละครับมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ทที่1 นั่นคือสินค้าเก่าเราจะเอาสินค้าเก่ามาขายยังไงพาร์ทที่2 สินค้าที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เราจะหาอุปกรณ์เสริมอะไรมาขายแต่คราวนี้ผมจะพูดในส่วนของสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่สินค้าเก่าไม่พูดนะครับอันนั้นเดี๋ยวยกไว้อีกหัวข้อนึงเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาแค่พอดีการซื้อสินค้าเก่าเข้ามาขายในร้านมันจะต้องประกอบเพชรหลายอย่างเลยต้องไปดูร้านเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุยถึงสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่เราจะดูและซื้อเข้ามาเพื่อที่จะขายต่อยังไงบ้างและสินค้าที่ผมจะพูดและแนะนำหรือยกตัวอย่างนั่นก็คือตัวกล้องแอคชั่นแคมยี่ห้อโกโปมีรุ่นโกโป8โกโปแม็กนะตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี้เพิ่งออกมาเลยเราจะหาแอคเซสซอรี่ตัวนี้มาขายยังไงบ้างดูยังไงบ้างสำหรับผมหลักการทำยังไงเรามาเริ่มดูกันเลย1เลยครับผมจะดูจากการรีวิวYouTube สมัยเนี้ยยูทูบเบอร์สมัยเนี้ยหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆช่องเลยนะครับเมื่อมีสินค้าใหม่1ตัวออกมาปุ๊บเนี่ยรับรองครับว่าณวันนั้นเรียกได้ว่าณวันนั้นเลยนะฮะหรือวัน2วันหลังจากนั้นน่ะก็จะมีรีวิวตามกันมาเพียบเลยผมทราบว่าโกโปออกปุ๊บเนี่ยผมเปิดดู YouTube ได้เลยครับโอ้โหเยอะมากและรีวิวเนี่ยเขาก็จะบอกครับว่าสินค้าตัวนั้นดียังไงส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่าดีอยู่แล้วน้อยมากครับที่เขาจะบอกว่าเสียแต่เราต้องดูครับว่าสินค้าที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันขาดตรงไหนอะไรที่มันขาดอะไรที่มันควรต้องเติมอะไรที่มันควรต้องมีต้องเสริมเข้าไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นโทรศัพท์มันมีรูอยู่รูเสียบแจ็ค 3.5 ก็คือรูเสียบไมค์เราก็อาจจะซื้อตัวของจุกจิกจุกจิกนี่คือตัวที่เสียบรูแจ็ค 3.5 เสียบเข้าไปแล้วก็ปิดช่องมันอันนั้นก็ได้ครับเราไม่ได้มองถึงหลักใหญ่ๆยกตัวอย่างง่ายๆก่อนและสินค้าที่ออกมาเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่าง GoPro 8ผมมองว่าตัวเคส GoPro 8ที่ออกมาเนี่ยมันมีขาอยู่ด้านล่างอยู่แล้วขาคู่นะครับแต่ทุกคนคงไม่อยากให้กล้องมันเป็นรอยใช่ไหมก็ต้องมีเคสครับเคสเนี่ยมันจะช่วยเติมให้ตัวกล้องโกโปรเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นลุยได้มากขึ้นครับจากปกติเนี่ยออกมาแบบมีขาออกมาปุ๊บไม่ต้องใช้เคสไม่ต้องใส่เคสโฆษณาออกมาแบบนี้แต่คุณคิดหรอว่ากล้องมันจะไม่เป็นรอยคุณรับได้หรอเวลาคุณไปลุยเยอะๆคุณรับได้หรอเวลาคุณวางไว้กับพื้นแล้วไปโดนหินไปโดนเศษไม้ไปโดนเศษอะไรถ้ากล้องมันเป็นรอยและขาตั้งเห็นไหมครับที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลุยแล้วมันจับยึดกับตัวขาไว้ไปลุยครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหลุดโพหรือหักป๊อกเป็นไงครับส่งศูนย์ครับใช้เวลานานไหมขายต่อเป็นยังไงและถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์วันพุธวันเสาร์คุณจะไปเที่ยวแล้วเอาอะไรไปล่ะเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติคุณมีเคสสมมติว่าคุณมีเคสนะครับคุณใส่เคสเข้าไปไอตัวขาคู่ที่มันออกมาเนี่ยคุณเก็บไว้ปุ๊บแล้วเอาเคสใส่เข้าไปโป๊ะแล้วขาจากเคสออกมามีเหตุการณ์เอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นคุณใช้งานไปแล้วเคสมันหักทำหล่นหลุดมันหักโป๊ะซื้อใหม่ได้ครับซึ่งสมัยนี้ก็วันเดียวก็ถึงแล้วถ้าคุณไม่ซื้อทำยังไงคุณก็ใช้ตัวนั้นไปได้ครับมันก็ยังมีสำรองตัวของแท้มันก็ยังมีขาที่จะยึดนะครับแล้วก็ไปใช้งานนั่นคือซื้อไม่ทันจริงๆนะครับก็ค่อยใช้แต่ผมเชื่อมั่นได้ว่าต้องซื้อเคสแล้วก็พวกขาตั้งและอีกอย่างนึงที่จะช่วยมาเติมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือพวก power bank power bank แบบจับถือครับแบบจับถือต่างๆนะครับแล้วก็มีไม้เสียบหนีบปุ๊บเอาสายเพราะว่าเอาสาย USB เสียบเข้าไปปุ๊บชาร์จไปด้วยอัดไปด้วยใช้ได้ทั้งวันเพราะว่าพวก GoPro พวกเนี้ยแบตเตอรี่มันอยู่ได้ไม่ทั้งวันแต่ถ้าว่ามีพวกที่จับแบบ power bank โอ้ยอยู่ได้สบายๆมากนี่คืออีกตัวสินค้านึงนะครับที่น่าจะเอามาขาย เอาละหลังจากที่หัวข้อของการดูช
ช่องรีวิวของ YouTube แล้วนะครับตามมาติดๆนั่นก็คือการไลฟ์สดรีวิวสินค้าครับเราสามารถดูได้ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นที่ชื่นชอบและนิยมมากขนาดไหนนั่นคือคนที่เข้ามาดูครับถ้ายิ่งสินค้านั้นมีความน่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดยอดวิวยอดดูยอดไลค์ของไลค์นั้นก็จะเยอะคนก็จะเข้ามาดูกันเยอะมันก็จะยิ่งทำให้เราได้ทราบว่าโอ้สินค้าตัวนี้นะเวลาเขาพูดปุ๊บเนี่ยโอ้มาเยอะมากเลยครับก็พยายามเข้าไปดูว่าไลค์ที่เขามาพรีเซนต์มาทำต่างๆนานาเนี่ยที่ไลค์ให้เราดูนะครับเขาพูดเรื่องอะไรบ้างให้เราดูนะครับว่ามีคนเข้ามาดูเยอะไหมอะไรยังไงผู้บรรยายครับเวลาเขาพูดออกไปเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเวลาเขาพูดข้อดีมาปุ๊บผมยกอย่างโกโปรเนี่ยเวลาจับปุ๊บแล้วเวลาโยกปุ๊บเนี่ยภาพมันยังแบบนิ่งอยู่เลยนะครับโกโปรแม็กกันครับภาพมันยังนิ่งอยู่เลยคราวนี้เราก็ต้องคิดต่อไปครับว่าภาพมันนิ่งอย่างนี้เราจะหาอะไรเข้ามาเสริมเขาอาจจะพูดจุดนิดนึงครับตรงที่ว่าเวลาเขาเอาตัวโกโปรตัวเนี้ยไปติดที่กล้องมอไซค์แล้วขับไปเวลามอไซค์โยกไปโยกมาภาพไม่เคลื่อนไหวเลยภาพนิ่งมากอ้าวเฮ้ยเอาไปติดแล้วอุปกรณ์อะไรที่เอาไปติดล่ะนั่นแหละครับตัวที่ติดตัวที่ยึดกับตัวมอไซค์นั่นแหละต้องไปหาดูว่าตัวไหนที่มันดีตัวไหนที่มันเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วซื้อมาขายอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียครับข้อเสียของตัวสินค้าโกโปรจะเห็นได้ชัดเลยก็คือหน้าจอของตัวโกโปรนะฮะเป็นอะไรครับเป็นกระจกเป็นอะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะและเขาอาจจะโปรเทคมาในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็สามารถที่จะโปรเทคเพิ่มเข้าไปอีกได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นพวกกระจกเราก็ซื้อมาครับซื้อมาขายเลยกระจกแปะตัวโกโปรแปะป้องกันรอยหน้าจอโกโปรซื้อมาเลยครับขายได้แน่นอนอยู่แล้วและโกโปรแม็กนะครับที่ใหญ่ๆแล้วมีเลนส์นูนออกมาเวลาเขาพูดปุ๊บเนี่ยเท่าที่ผมฟังจะเกิดปัญหาตรงนี้ครับเวลาวางปุ๊บเป็นไงครับกระจกก็ไปโดนกับพื้นเราจะทำยังไงครับหาของนั่นก็คือหาฝาครับฝาปิดฝาครอบต่างๆนานาตัวยึดเคสฝาปิดฝายึดฝาครอบทำอะไรก็ได้ให้อุปกรณ์ตัวที่คุณซื้อมาขายเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันตัวเลนส์ของ GoPro Max ได้เห็นไหมฮะคุณก็ซื้อมาปุ๊บแล้วก็ขายรับรองได้ว่าขายได้ครับเพราะว่ามันคือปัญหาของตัว GoPro นะครับและตอนที่เวลาเขาไลฟ์เนี่ยเมื่อเขาพูดถึงตรงไหนคนเม้นเยอะๆเนี่ยนั่นแสดงว่าสินค้าตรงนั้นหรือจุดนั้นแหละมันจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดหรือดีมากให้เราจับครับแล้วก็เลือกมันเข้ามาขายในร้านเรานะครับถัดมาครับให้เราดูรูปสินค้าจากเว็บไซต์ครับเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับ Google เปิด Google ขึ้นมาปุ๊บพิมพ์ไปเลยครับผมยกตัวอย่าง GoPro 8ใช่ไหม GoPro 8พิมพ์ปั๊วเข้าไป GoPro 8แล้วไปดูที่รูปภาพแล้วดูครับว่ามันมีรูปอะไรที่มันมีแฝงมาบ้างมีอุปกรณ์อะไรที่มันมาเชื่อมกับโกโปรก็คลิกดูไปเรื่อยๆครับคลิกดูไปเรื่อยๆครับเวลาเราเจออะไรที่มันแบบมันจะเองครับให้ดูรูปจาก Google ครับเสิร์ชเข้าไปเลยครับโกโปร8ปุ๊บเห็นแล้วเอ้ยมันปั๊บแล้วพอเรารู้ปุ๊บว่าสินค้าตัวเนี้ยเอ้ยมันเจ๋งว่ะมันก็น่าจะขายได้และสุดท้ายครับผมขอไม่บอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นความลับเดี๋ยวเปิดคอร์สเลยนะฮะเป็นความลับนะครับว่าซื้อจากไหนซื้อยังไงแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็มีอะไรบอกมากมายมีร้านค้ามีตัวแทนมีคนรับซื้อมากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับนั่นก็คือต้นทุนนะครับต้นทุนทำยังไงอันนี้ก็ไม่ขอบอกและข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือข้อที่ติดต่อซัพพลายเออร์โอ้
เมื่อติดต่อซัพพลายเออร์ต้นทุนของคุณก็จะได้จากเท่านี้มาเท่านี้และเหลือเท่านี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ